อย่างนั้น
ก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้คือต้องอาศัยใครอาศัยพ่อแม่
ะกายปานะอานนี่แหละพระเจ้าบอกว่าชีวิตกว่าจะชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเนี่ยกว่าจะโตมาจนป่านนี้สองมือของพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนที่เป็นแฟนต้องโดนเรียนต้องใช้กำลังอย่างมากกว่าจะเลี้ยงดูและโตมาขนาดนี้บางคนไม่เคยไปคิดแต่เราในด้านของคนทำสิ่งนี้เคยคิดบอกว่าเด็กคนหนึ่งกว่าจะเลี้ยงโตเด็กคนหนึ่งพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงโตเด็กคนหนึ่งจนกระทั่งบวชได้เนี่ย20ปีเนี่ยใช้เงินไป10ล้านมองย้อนไปถึงครอบครัวมาครอบครัวมีพ่อแม่มีลูกทั้งลูกชายทั้ง15คนแล้วปัจจุบันฉันต้องมีทีมวิทย์ไม่ลำบากเหมือนกันยิ่งคนถ้าไปเทศตรงนี้ไปเทศถึงลูกชาวไร่ชาวนาพ่อแม่ที่จะนึกถึงตรงนี้เลยว่าพ่อแม่เป็นคุณครูหาสารพ่อแม่ไปเล่าใช้เล่าชาวนาไม่เท่าไหร่ถ้าเป็นพ่อแม่ครับถ้าลูกพ่อแม่เป็นข้าราชการยังไม่เท่าไหร่ถ้าพ่อแม่เป็นชาวไร่ชาวนาเนี่ยทำไมรู้ไหมพ่อแม่จะร่วมอย่างว่าจะต้องร่วมชั้นโตขึ้นจะต้องมีการศึกษาดีรับราชการแล้วก็ทำงานที่เป็นเกี่ยวกับน้ำพงไม่ยอมให้ลูกมาทำไร่ทำนาตัวเองเป็นตัวเองเพราะอะไรเพราะตัวเองลำบากมาเคยแล้วไม่อยากให้ลูกมาต้องลำบากตัวเองก็ต้องทนฝ่ายยังไงก็ได้ขอให้ลูกได้เรียนดีเพราะนั้นจะสังเกตว่าคนบ้านนอกหรือทำไร่ทำนาเนี่ยจะพยายามทนฝ่ายให้ลูกตัวเองเรียนสูงเพื่อต้องการไม่ต้องการให้กลับมาอยู่ลำบากอย่างนี้ต้องการให้เป็นเจ้าคนในคนสังเกตแล้วพ่อแม่จะคนฝ่ายทำไงที่เดือดแรกเพราะนั้นพอลูกส่งเรียกตัวเรียนตัวเมืองปุ๊บเนี่ยอย่างปัจจุบันส่งลูกมาในตัวเมืองปุ๊บก็จะคนฝ่ายเรียนลูกขอจะให้หมดบางทีไม่ได้รู้ลูกไปเรียนหรือไม่เรียนไม่รู้จะขออะไรมันให้หมดอาตมาไปเจอเพื่อนครอบครัวหนึ่งงานอยู่ประมาณร้อยไร่แล้วก็เก็บหอมรอมริบมาเป็นสิบปีแต่ทุกวันนี้ยังส่งลูกเรียนได้ข่าวว่ายังไม่จบลูกก็ลงทะเบียนบอกลงทะเบียนเรียนไปเรื่อยแต่ไม่รู้เรียนตามไม่รู้แต่เดือนนึงพ่อแม่ส่งได้เดือนละ40,000บาทฉันไปเห็นฉันเลยบอกว่าบอกหนูไม่ต้องเรียนแล้วกลับไปอยู่บ้านไปทำไร่ไถนาเพราะพ่อหนูไปหาเงินเดือนที่ไหนไม่ได้หรอกเดือนละ40,000บาทนี่ขนาดยังไม่จบเนี่ยพ่อไม่ให้เงินเดือนเดือนละ40,000บาทให้เราใช้อยู่หอพักอย่างเงี้ยสู้กลับไปอยู่บ้านไม่ต้องเรียนแล้วเพราะหนูเอาความรู้ไปหนูก็ทำอะไรไม่ได้ให้หนูจบมหาวิทยาลัยทางไหนไปจบคงไม่จบปัญญาตรีมาเพราะว่าเงินเดือนแค่ที่ไหนได้เดือนละ40,000กับพ่อแม่นั่นเพราะอะไรนั่นเพราะพ่อแม่ห่วงลูกอยากให้ลูกมีความรู้มีความสามารถโดดเด่นกับคนอื่นเขาก็ทุ่มเททุกอย่างแต่เด็กนั่นจะนึกถึงตรงนี้เปล่าไม่รู้แต่บอกที่ไหนปฏิบัติธรรมที่ไหนที่ไหนเนี่ยโยมจะหาโอกาสเวลาทีตั้งแต่เด็กจนโตเลยคนไปเข้าวัดฟังธรรมไม่มีเวลาไม่ทันเวลาต้องทำงานต้องอะไรทั้งฝ่ายอย่างวันนี้พ่อหน้าถือว่าพ่อหน้าฟาลบขึ้นมาพอฟาลบมันชาพุ่งเนี่ยก็มีการนิมนต์อาตมาเทศอย่างนี้ได้แสดงธรรมเนี่ยถ้าเปิดพระนางมาประกวดถามว่าอยู่ให้นิมนต์มาแสดงธรรมให้พระฟังพระดังทางบ้านผมไม่ว่างมีแต่ต้องทำงานต้องอะไรอย่างเนี้ยสิ่งเหล่านี้พระเจ้าบอกการได้ฟังธรรมเสร็จยากแต่บางทีเราอยู่ในเมืองไทยก็บอกไม่ยากคืออะไรเรามีเดี๋ยวนี้วิทยุสื่อสารทีวีเครื่องอินเทอร์เน็ตเยอะแยะในการสื่อสารในการฟังธรรมมีแต่ถามว่าเรามีโอกาสได้ฟังไหมไม่ค่อยมีโอกาสเพราะอะไรสื่อสารเหล่านี้วิทยุทีวีดังดีมีพระเทศเหมือนกันจะเทศตอนไหนอย่างที่พระเทศพระเทระก็พูดกันว่าเทศเช้าลุกยังไม่ตื่นหรอกโยมตื่นพยายามตื่น8-9โมงตรงนี้แต่พระเทศ5โมง4-5แต่เท่าที่ใครฟังก็เปิดได้แต่เปิดเสียงตามสายเมื่ออะไรเพื่อเป็นให้ได้ฟังแต่ถามว่าสักกี่คนจะได้ฟังก็มีแต่คนทุกเก่าที่ตื่นเช้ามาใส่หนามได้ฟังเรื่องสิ่งเหล่านี้ก็ทั้งหมดพระเจ้าเป็นเรื่องยากและเรื่องยากเรื่องสุดท้ายก็คือเราการที่เราทั้งหลายไม่ว่าพระนาคตามอนุญาตทั้งหลายที่มาอนุโมทนาเนี่ยท่านในพบพระพุทธศาสนานี่เป็นเรื่องยากนะทำเป็นเรื่องยากไงเรามองดูเมืองไทยเราไม่ยากหรอกแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยบางคนประเทศเนี่ยเราจึงเห็นได้ว่าไม่แปลกที่เราเห็นว่าคนต่างชาติเวลาญี่ปุ่นอเมริกาหรือคนต่างชาติเขานับถือศาสนาพุทธเขานับถือแล้วก็ศรัทธาเขาโกรธไม่สืบต่อชีวิตซึ่งปัจจุบันจะมีหลายรูปหลายท่านสังเกตดูก็เพราะอะไรก็เพราะว่าเขาหาไม่ได้แต่เราอยู่ใกล้พุทธศาสนาอยู่ใกล้เราแต่เราไม่เคยลึกซึ้งกับมันแต่วันนี้พ่อหน้าปาโรกเนี่ยปาโรกในการประชามันโผล่เกี่ยวการประชามันวันนี้พ่อหน้าดำรงอยู่ความเป็นหน้ามีสิทธิ์หน้าของพ่อแม่แต่พอพรุ่งนี้ไปแล้วพรุ่งวันพรุ่งนี้ไปแล้วหลังจากเข้าไปโบสถ์เขาสวดยติเรียบร้อยแล้วพ่อหน้าจะดำรงความเป็นนักบวชนักบวชอย่างพ่อหน้าพรุ่งนี้ที่พ่อตาโผล่เกี่ยวพระพุทธเจ้าตัดเรียกไว้3อย่างฟังให้ดีนะโยมพระพุทธเจ้ายังไม่ได้บอกนะ
พุทธเจ้าเรียกอย่างที่หนึ่งว่าภิกษุภิกษุคือผู้ขอโดยเคารพที่คนทั้งหลายให้แล้วก็ยกมือไหว้โดยปกติแล้วคนให้ของคนอื่นเช่นผู้ใหญ่ให้ของเด็กหรือใครก็ตามให้ของเราเราจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่ป่ะคนรับต้องไหว้คนให้ใช่ป่ะแต่พอพรุ่งนี้พระนาคเป็นภิกษุพระนาคมารับของก็คือมาถึงอุ้มฝากถึงหน้าบ้านยืนหน้าบ้านรับด้วยความเคารพในพระวินัยของพระพุทธเจ้าพอรับเสร็จแล้วญาติโยมเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นญาติเราก็ยังออกมาให้ให้เสร็จก็ต้องยกมือไหว้ด้วยนั่นคือผู้ที่รับโดยเคารพที่ผู้ให้ต้องไหว้หรืออีกเรียกอย่างหนึ่งว่าภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยวัฏสงสารก็คือเห็นว่าอยู่กับบ้านเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยโอกาสยากแต่พรุ่งนี้เราเข้าไปเนี่ยในที่แล้วนี่ครับพ่อนาคจะบูรณะขึ้นทันทีมีศีล227ข้อวันนี้มีแค่5ข้อแต่พรุ่งนี้พอยกครบก็เป็นเลขก็เป็นศีล10แล้วก็ยกขึ้นเป็น227เลยทีเดียวเพราะนั้นเมื่อนาคมีศีลจะต้องทำตามระเบียบมันเยอะแต่ตรงกรอบตรงนี้ทั้งหมดต้องไปศึกษาทำความเข้าใจอีกนี่คือบรรพชิตที่เรียกว่านักบวชและผู้เจ้าเรียกอีกว่าสำนักสาธุทำหน้าที่เป็นสำนักผู้สงบศึกษาวิชาธรรมะกำลังสอนถ้ามีโอกาสยังไม่เรียกว่าเป็นพระแต่มูลไทยเราเรียกว่าเป็นพระเลยเราเรียกอันนี้เรียกตามภาษาชาวบ้านนั่นเองแต่จริงๆนะถ้าไปเปิดในพระไตรปิฎกจะไม่มีคำพระเจ้าจะไม่เรียกพระสาที่หมดทั้งตนให้ผ่องใสผ่องใสยังไงคือหนึ่งยึดไม่ยึดมั่นหรือมั่นในตัวตนเราเขาไม่มีความสงสัยในคำสอนของเจ้าและมีศีลของแต่ละบุคคลของแต่ละตนนั้นแต่ละคนนั้นอย่างเช่นโยมมีศีล5ศีล5โยมก็ต้องบริสุทธิ์ไม่บกพร่องเลยแม้แต่ข้อเดียวโยมถึงศีล8ก็ต้อง8ข้อเปี๊ยกเลยครบทั้ง8ข้อแล้วถ้ามีธรรมเนียมเป็นศีล10ก็ทั้ง10ข้อนี้ไม่มีพลาดบกพร่องถ้าเป็นนักบวชก็ต้อง227คือศีลทั้ง227ข้อเนี่ยคืออย่างมั่นคงเลยใครมาทำอะไรก็ไม่หวั่นไหวแล้วอะไรเงี้ยอย่างนั้นแหละทั้ง3ประการเรื่องต้นเนี่ยพุทธเจ้าจึงเรียกบุคคลว่าพระโสดาบันผู้ประเสริฐมีความประเสริฐมีความมั่นคงทำสิ่งใดก็ตามพระโสดาบันตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปแล้วก็รักษาละสังโยชน์เพิ่มขึ้นเป็น5ข้อหรือทำกิเลสราคะโทสะให้เบาบางแล้วก็รักษาข้อสังโยชน์เหล่านั้นเพิ่มอีก5ข้อและสุดท้ายสามารถละสังโยชน์ทั้ง10ประการได้จึงบรรลุความเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่พระโสดาบันพระอรหันต์เนี่ยใครก็ตามทำบุญกับท่านน่ะแม้แต่ทำบุญแค่เงินบาทเดียวเกิดไปชาติหน้าชั้นใดจะมีเงินใช้ทำงานไม่ได้เหมือนกับที่เราท่านทั้งหลายที่เราการทั้งหลายที่เกิดมาอย่างพ่อหน้าเกิดมาเป็นต้นว่าพอเกิดมาปุ๊บเนี่ยทำไมพ่อหน้าไม่ต้องไม่ทำไร่แต่นาแต่ทำไมพ่อหน้ามีข้าวกินก็เพราะว่าอาจารย์บนบาทเราก็ยังตอบแทนคุณพ่อแม่ไม่หมดเพราะนั้นแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าสิ่งที่จะตอบแทนคุณได้สูงสุดแต่คือทั้งหมดแต่ได้สูงสุดก็คือพระนาคมีโอกาสสละความเป็นฆราวาสแล้วก็เข้ามาพระกาสังฆ์ศึกษาคำสอนแล้วก็นำคำสอนนั้นมาบอกต่างๆก็ไม่ได้พอเทศน์ตัวนี้โยมอีกบอกยันชัดมีโอกาสได้บวชก็ตอบแทนคุณพ่อแม่ไปหนึ่งบุญมันมีวิธีหนึ่งก็คืออย่างเช่นชักชวนพ่อแม่ทำบุญทำกุศลอย่างเช่นตามวัดต่างๆเนี่ยเขาทำบุญทำกุศลเขามีงานเก็บท้องหรืออะไรตามเนี่ยเราเป็นลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายต่างๆเรามีโอกาสปีใหม่ครั้งหนึ่งบุญกินทั้งวันเกิดครั้งหนึ่งของเราก็ได้ของพ่อแม่ก็ได้ชวนพ่อแม่ไปทำบุญอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกตอบแทนบุญหลวงแบบชักชวนพ่อแม่ได้ทำบุญทำกุศลเนี่ยแต่ปัจจุบันโยมเองนะน่าจะเห็นว่าและโยมเองจะเห็นว่าน้อยมากบางทีวันที่วันเกิดที่วันเกิดที่ตัวเองที่เกิดพ่อแม่ดีก็จัดงานกินเลี้ยงนานเนี่ยตามภาษาอย่างนั้นอย่างนั้นเขาเรียกตอบแทนบุญคุณถามว่าเรียนที่ตามสอนง่ายๆของพระเจ้าอยู่แค่นี้เองถ้าเรายึดมั่นตรงนี้แล้วก็ปฏิบัติกันประจำประจำทุกวันอย่างต่อเนื่องเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วทุกคนมีกรรมเป็นของตนเองให้พนักเข้าใจนี้นะแล้วก็จะได้เราตั้งใจศึกษาพระธรรมคำสอนตามคำสั่งของครูอาจารย์เราบวชเข้าไปแล้วอุจจาระอาจารย์ก็จะสั่งสอนทำอะไรก็ตามหน้าที่ของเรานั้นให้บริบูรณ์นั่นแหละเป็นกุศลอาสาเพราะว่าโอกาสที่เราจะเข้าไปทำตรงนี้ไม่ใช่ง่ายแต่วันนี้ถือว่าพนักมีโชคมาปารภก็มีญาติโยมอันมีตนามากมายหลายคนหลายท่านบางทีไม่ได้ตั้งใจจะบวชแต่ก็ไม่ได้ตัดบวชแต่พ่อหน้าป่าลดแล้วญาติพี่น้องพันธุ์บุญนาถือว่าเป็นบุญกุศลเป็นโชคของพ่อหน้าเองก็เลยก็อันดับต่อไปก็เราตั้งใจอุทิศส่วนกุศลที่เรา
ฟังพระท่านสาธยายเป็นภาษาบาลีเบื้องต้นที่พระท่านสาธยายก็อาตมาก็บอกข้อความเป็นบางข้อให้เรารู้เทศน์พูดภาษาไทยการฟังพระเทศน์คือเทศน์ให้เข้าใจรู้เรื่องใดรู้เรื่องแล้วนำไปประพฤติปฏิบัตินั่นคือเป็นประโยชน์ของพระนามและบุคคลที่ได้ฟังนั่นเองนั่นคือพระธรรมคำสั่งสอนระดับต่อไปให้เราได้อนุโมทนากับสิ่งที่เราได้ทำเป็นบุญส่วนเกิดขึ้นแล้วปรากฏแล้วก็ขอให้บุญส่วนเหล่านี้ไม่ว่าความดีหรือไรที่พ่อนาคตั้งใจฟังพระสวดมันเป็นเริ่มต้นฟังพระทางคำสอนแล้วก็น้อมนำไปสิ่งเหล่านี้หรือญาติโยมทั้งหลายทั้งหลายนั้นก็ขอดูแลสิ่งนี้ไปให้กับทุกคนทั้งหลายที่เราเคารพนับถือหรือว่าที่เราสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดที่อยู่ร่วมกับโลกของเรานั้นขอจะสูญส่วนนี้โดยทั่วถึงกันทั้งกายและใจได้รับโดยทั่วถึงกันจะไปก็ตั้งใจตั้งใจนะครับเอวะเมวะอิโตอินังเตตานังโอตัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนะโสยะถามณิโสติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโภภวะอะวาทนสีลิสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังภะรังภวะตุสัพพมังคะรังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรับกันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาเวนะด้วยอานุภาพแห่งกองทัพธรรมและประสงค์ทั้งปวงสัทธาโสตีพระวันตุเองขอความสวัสดีความเจริญรุ่งเรืองทั้งหลายจงมีแก่พนาและญาติทั้งหลายผู้ที่มารอรับชมท่านเอวังบุญมีในบุญการะชนีการแสดงธรรมเทศนาเทศน์หน้าโดยพระเดชพระคุณมหาอานนท์แสดงธรรมจุฬาโลกวัดธรรมศาลาและเสร็จสิ้นที่เรียบร้อยแล้วขอเชิญแขกผู้เกียรติในญาติกราบพระพร้อมกันเลยครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังพุทธวันตังอภิวาทิสวาขาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัมโฆสังฆังนะมามิเอาลงนิดนึงครับ
โอเคครับต้องสอบกันเองชุดทนเอาไม้ทำมาไหมสี่ใบไม่ต้องแรงมากนะครับท็อปหนึ่งสองสามสี่พอครับท็อปเจ็ดสูงประมาณแรกแค่นั้นโอเคอ่ะข้ามข้อ3ก่อนครับเบรกข้อ3มาลงหน่อยนะฮะกระเดียงย้ำๆให้ด้วยกระเดียงสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 ออกสามมาลงเช็ค1 2 3 4 5 6 7สวัสดีครับเช็ค1 2 3 check 1 2 3 check
นถามว่าหุ่นไล่กาทำไมจึงกางเกงโดนเสียบแฟนว่าที่มันคงทรมานอกอาการที่สุดจะคืนคมหน้าก้มกางแขนคอตกแม่จังมาวันเดือนผ่านไปThank you.
เมื่อกี้พูดถึงหวย
โอ้ยทำไมพูดเป็นคนเหนื่อยเนี่ยเป็นคนทุกที่แหละเดี๋ยวมึงตื่นนอนยังเมื่อก่อนเวลาเราว่าเพื่อนว่าคิดไปเองหรือว่าเพื่อนหรือว่าเพื่อนแบบเพื่อนที่แบบติ๊งติ๊งติ๊งหน่อยอย่างเงี้ยนะจะแบบเฮ้ยอย่ามโนอย่ามโนอย่ามโนนะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้วนี่ไม่ต้องพูดพูดอะไรอย่างอย่านะอย่าทำไมอ่ะพี่ชาอย่ามาปีชาI'm gonna go.
I'm not afraid.
ไปที่ว่าเลยไปที่ว่าเลย